โทษทีนะครับเอามาแลกกับน้ำฝนผมบอกผมกินน้ำฝนแน่นอนนะโอเคไหมจริงเลยครับน้ำฝนมันสะอาดกว่าเยอะใช่ไหมยิ่งเขาบอกว่าน้ำที่มีแร่ธาตุมากๆพยายามอย่าไปบริโภคมันเข้าใจไหมครับอย่าไปกินมันน้ำที่บอกมีแร่ธาตุเยอะๆมันเลยธาตุหากันเลยผมไม่รู้หรอกครับพี่ว่าเราต้องหากินน้ำที่มันสะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ยิ่งดีเออมีคนก็บอกว่าวันนั้นเถียงกันไม่ใช่เถียงกันนะครับโต้กันสองทางความคนนั้นเดี๋ยวนะเขาเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์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 ทางด้านเภสัชทางเคมีโอเคไหมเคมีเคมีเภสัชก็ต้องเคมีเนาะใช่ถ้าเภสัชก็ต้องเคมีนะครับเก่งเคมีเขาบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ไม่มีประโยชน์ลุงก็โป๊ะเลยเขาบอกใจแต่ลุงไม่สวนนะพอลุงรักษามารยาทเขาด็อกเตอร์จะเถียงเขาไปทำไมเราน้ำบริสุทธิ์ไม่มีประโยชน์กับขั้วโลกเลยลุงนะน้ำบริสุทธิ์โคตรมีประโยชน์มากมายเลยเกิด H2O นี่นะครับ H2O ที่เขาว่ามีประโยชน์มากอธิบายมันเป็นพลังงานล้วนๆเลยนะไม่มีอะไรมาเจือปนเลยจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บมันจะมีผลเยอะเลยในการที่จะมาสังเคราะห์หรือมันจะมาขับอะไรขับไอ้สิ่งที่มันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ในร่างกายเนี่ยออกไปนี่ประโยชน์ของมันไม่ต้องกินมากหรอกอ่ะจริงวันละอึกเช้าอึกเย็นอึกก็แล้วกันอึกเดียวหรือกึ๊บเดียวเนี่ยนี่เชี่ยบรรจุขวดนี่มาอย่างเงี้ยโอเคไหมบรรจุขวดนี่มาโอเคไหมเช้าก็ครึ่งหนึ่งเย็นก็ครึ่งหนึ่งถ้าน้ำบริสุทธิ์นะเหลือเฟือนะบอกให้ทราบก็ได้กินไปเลย1 เดือนนะจริงๆ1 เดือนเช้าครึ่งเย็นครึ่ง1 เดือนจะรู้ทันทีในร่างกายน้ำบริสุทธิ์นะครับงั้นลุงต้องบอกว่าน้ำเป็นยาเป็นยาคือตรงนี้น้ำทุกจุดเป็นยายาทุกไปเป็นพิษโอ้ยพูดกันมันติดปากใครบอกว่ายาเป็นยาปากมาด้วยหอมมา3 กระสอบจะจับยับมันดื้อไอ้มนุษย์ถ้ามันถึงรังเลยจะได้สายใจมันไม่หมดจากโลกเอามันหมดจากโลกไปเลยดีกว่าโอเคไหมเห็นไหมโอเคครับคุณศิวารักษ์นะฮะก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะอีกครั้งหนึ่งทบทวนทีนึงนะครับคุณศิวารักษ์นะครับอยากถามลุงว่าเหตุใดที่เราเห็นตัวเรารู้ตัวเราจนหมดตัวเราจึงทำให้เรารู้และเข้าใจผู้อื่นแล้วสรรพสิ่งได้ค่ะน่าละเหตุใดมันจะตอบเลยฮะเป็นคำตอบเลยมันไม่มีคำว่าเหตุผลเลยฮะตัวนี้นะมันจะไปรู้โดยปริยายเลยมันเหมือนจะเป็นของแถมโอ้โหมีคุณค่าสูงมากเลยมันก็มาตรงกับหลักของพุทธศาสนานะครับตรงกับหลักนั้นเป๊ะเรื่องของอภิญญาที่ว่านะถ้ามันได้จริงนะหมดจริงนะมันไม่เรื่องของอภิญญานะครับอภิญญา5+1นะครับจำหน่อยฮะตรงนี้น่าจำมากเพราะมันมีอะไรหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาที่ว่าเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งเป็นครั้งที่155มีหลักศาสนาพุทธเท่านั้นที่ระบุคำว่าอภิญญาไว้ให้มนุษย์โลกไปนี้7-8 พันล้านคนได้ศึกษาตามหาเจอจริงๆลุงเนี่ยเจอแล้วแน่นอนนะครับไม่เจอพูดอย่างนี้ได้ไงเออใช่ไหมครับ